ปแล้วก็ขี่กันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาทำเรียกว่าอะไรนะฉีดยานะเพิ่งนอนตื่นนะสมองมีวิ่งนะผมฉีดยาให้แพ้นะครับผมเพราะว่าแพ้มันเป็นป่วยเป็นโรคเยอะมากเลยเราก็ต้องทำการฉีดยาให้แพ้นะเราก็จะไปช่วยพ่อจับนะครับผมไปเจ็บไหมเหรอร้องเจ็บปวดเจ็บเหรอฉีดลูกบอลเนี่ยฉีดลูกบอลเยอะๆเนี่ยดื้อเดี๋ยวนี้ดื้อลูกบอลกลัวร้องฉีดกี่เข็มอ่ะทดฉีดกี่เข็มปล่อยลูกนี่เลยเลยเปิดเลยโดนอะไรวะไม่ได้ผลหรอผลหรอมาปลาเราเปียแล้วหมอมองร้านนี้มาปากแหว่งไปเลยปากแหว่งด้วยลูกบอลถ่ายพัดยาถ้าลูกบอลโดนจับฉีดยาลูกบอลกลัวแล้วลูกนี่พ่อนี่เวรลูกนางกวนแล้วนะบอลลูกบอลโดนฉีดยาแรงเยอะมันรู้ไงมันรู้มันปกติจับแล้วไม่ร้องฉีดสองเข็มอ่ะโรเมดไม่เป็นอะไรโอ้ลองเจ็บลองเจ็บโอ้เอียงลองเจ็บ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 เอ้ยยายเจ็บลองดีนี่ตัวนี้ลูกบอลมานี่มานี่โอ้โหโอ้โหโอ้เจ็บ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 โอ้โห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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหายหายโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกบอลเจ็บเหรอเจ็บ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 เสียงหวานมากไอ้ยูท้าท้ากับมุ้งหงเลยท้าท้ากับลูกบอลนะมั้ยลูกบอลตัวเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจับไปจับไป
กลัวจะเดินหนีกลัวNah!
ก็เดี๋ยวเราจะไล่ฉีดยาเจ้าพวกนี้ให้หมดทุกตัวนะครับก็ต้องแยกไปนะแยกแล้วที่สุดจะอยู่ข้างนอกนี่นะโอเคก็เราทำเองนี่ก็มีความเสี่ยงนะเราไม่มีตังค์ไปจ้างนะก็อ่านกำกับคู่มือยาแล้วก็อ่านวิธีการใช้ยานะก็เป็นพี่ดีนี้มาตั้งนานแล้วนะเราก็อ่านออกอยู่แล้วทีนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไล่ฉีดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้กระโดดหนีไปเลยขามันยาวนะกระโดดหนีไปเลยขายาวเนี่ยกระโดดหนีกันตรงนี้เอาไปเลยก็ดักขาไม่เคยหักเลยวะเอลโฟนูดนมมันห้อยดองเด่งดองเด่งจับจับดิจับจับจับโอเคจับได้แล้วไปต้องออกไปชี้ตรงนั้น3ตัว2ตัวพี่อ่ะ3ครับไอ้นางใบโอ้ชะพลึงอย่าดีเราลอยโดนนะโดนเอ๊ะเลือดเลือดจับในนั้นจับในนั้นเลือดฟังตัวเองเจอไปเลยก็ไปจับขาจับในนั้นอย่าไม่กระโดดเหยียบไม่ได้ดึงมาโอนนะเปล่าแล้วมันจะล้มละไปล้มแล้วครับแล้วเราต้องฟังอันนี้ก่อนดิ้นไม่เจ็บตรงขาสลัดตัวนี้มึงเนี่ยโด้ 54 ตัวใหญ่นี่แรงเยอะเอาแรงแทนไม่อยู่พยายามก่อนพี่เคยเดินแทนไหมผูกไม่ทันไม่ได้ครับเมื่อก่อนอ่ะโอ้ยบีบ้าอย่าเอาเลยไปแล้วจับกดไว้นั่นๆนะค่ะมึงไม่เจ็บหรอกมั้งนั่นน่ะหูมึงข้างๆไหนถนนได้ขาหลุดแน่ไรหนอยื้อไงหูหายข้างหนึ่งเนี่ยโอ้ยโอ้แม่ระวังนะจับแน่นๆนะตัวเนี้ยกดแน่นๆเลยไม่มีใครรอดหรอกหรือว่าไม่มีใครจับอยู่หรอกนั่งเหนียวเรียบร้อยโอ้ไม่ดินไหมไม่ร้องเลยถ้าอยากอีกไปเลี้ยงช่องแล้วพึ่งไปเอาช่องไว้ละเอาขายกขึ้นยกขาขึ้นไปไปเลยมันลุกเร็วโคตรนะมันเป็นก้อนฟืนไกลแต่มันต้องขึ้นทำไมไม่ใส่กระจกอะทำไมไม่เอามาถ่ายไปเนี่ยเอาผิวเบอร์ไว้ดิว่ามันเพิ่งฉีดยามาอย่าไปเล่นกับมันเนี่ยไปเล่นกับขี้อยู่เนี่ยเ
เป็นไรดังตึกเลยตัวไอ้นี้พ่อพันธุ์เนี่ยจะฝูงมานี่อย่าดึงเหมือนลูกบอลมานี่เออดีแรงเยอะแรงเยอะแรงเยอะตัวนี้แรงเยอะตัวนี้แรงเยอะนะทุนเมื่อกี้ว่าเราจะมาแย่งตัวเมียมันนะมันจะขวิดสู้สู้เหรอดูคอมันอยู่นิ่งๆดูคอมันโอ้ดูคอมันคอมันเยอะไม่ต้องจับไม่ต้องจับแรงมันเยอะไปโอ้ตัวนู้นโดนจับฉีดยาเนี่ยยังไงไอ้แบนตาถนนนะทุกคนเราก็ฉีดยาแพ้เสร็จแล้วนะดูแพ้กี่ตัวเนี่ยแพ้ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยเราฉีดยาเนี่ย50ตัวถึงไหม50ตัวถึงไหมมันน่าจะ50เกินกว่านะประมาณ60กว่าโอ้จะแพ้ฉีดยาทีละตัวนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็สมัยตอนเรียนเนี่ยผมก็ต้องทำอย่างนี้นะประจำแต่ช่วงผมไม่อยู่เนี่ยก็ที่บ้านไม่ค่อยได้ฉีดยาสักเท่าไหร่นะก็ไม่มีเวลานะเกิดเมื่อผมกลับมาเนี่ยก็ครอบครัวน่าจะมีเวลาที่จะดูแลแพ้มากกว่านี้นะโอเคโอยาหมดไปกี่ขวดเนี่ยสองขวดโอยาก็ขวดละเท่าไหร่เนี่ยแพงเนี่ยสามร้อยกว่าฉีดยาไปแต่ละทีนี่ก็เสียหลายพันเลยนะทุกคนก็เพื่อสุขภาพแพ้ด้วยนะแต่เราก็คนอื่นเขาฉีดกันทีปีหนึ่งก็สองสามสี่ครั้งเนี่ยเราได้ฉีดได้เต็มที่ก็มากสุดก็น่าจะปีละสองครั้งนะถ้าแบบวันไหนปีไหนเฮงหน่อยนะก็จะมีตังค์ซื้อยาให้แพ้นะเดี๋ยวผมคิดว่าข้อแพ้เนี่ยผมก็จะปรับสมดุลใหม่นะก็จะเอาปูนขาวมาโรยนะก็บอกกับทุกคนไว้ว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆอยากช่วยเนี่ยได้นะครับผมอันนี้เนี่ยจริงจังนะผมนี่ผมไม่ได้มาเล่นๆนะถ้าอยากช่วยก็ช่วยนะถ้าไม่อยากช่วยก็ไม่เป็นไรนะแค่บอกไปนะก็อยากให้แพ้อันนี้ดีขึ้นนะแต่แค่ยังไม่มีทุนเฉยๆนะโอเคถ้ามีทุนเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะไม่รบกวนใครทั้งนั้นนะไหนลูกบอลอยู่ไหนไอ้ลูกบอลโดนฉีดยาแพ้ไอ้โดนฉีดยาเป็นไงบ้างร้องอดโอยแล้วปล่อยลงดิอดแรงหมดแรงแล้วกินนมไหมลูกบอลฮะเล่นกินนมบ้างล่ะกินนมแม่ลุกขึ้นลุกขึ้นนมแม่มันลุกขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยจ้ะเอาตัวนี้ไปฉีดได้ไหมโดนฉีดได้ไหมลูกบอลเนี่ยรู้จักลูกบอลไหมกลัวไม่เจ็บตัวผู้โอเคครับทุกคนไข่มันใหญ่แล้วอย่าไปเล่นไข่มันเยอะเดี๋ยวมันเป็นหมันนะลูกบอลชิงเชียงไว้นะชิงเชียงไว้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะมันก็มีเพียงเท่านี้นะผมให้ดูการฉีดยาของแพ้นะว่าเราทำอะไรบ้างนะเวลาเลี้ยงแพ้อันนี้เนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเฉยๆนะจริงๆนะว่ามันมีอะไรรายละเอียดยิบย่อยนะก็บางทีก็ต้องพูดได้ว่าบางทีก็ไม่ได้มีเวลานะก็ต้องกลับไปอาบน้ำนะครับทุกคนตื่นนอนตอนเช้ามา7โมงเช้านี่พ่อเรียกให้มาฉีดยาแล้วนะแพ้มันแรงเยอะนะแต่ละตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะผมบอกให้ใช่ไหมน้อยใจไงโดนฉีดยาน้อยใจเลยเงียบเลยเอาล่ะทักทาย BFC หน่อยโอเครู้วันอย่าดื้อนะเดี๋ยวเอาไปกินอาหารนะทีนี้ลูกบอลเชื่อฟังนะโดนยาไปเข็มสองเข็มทีเชื่อฟังเลยตอนแรกดื้อเฮ้ยเป็นไรตัวผู้ติดสัตว์นะจะขึ้นตัวผู้หญิงนี่ดูคนเงางามนะ
จำไม่ได้ไวมากโอ้ยลูกบอลเดี๋ยวนี้รู้จักผู้หญิงแล้วเหรอโตเป็นหนุ่มแล้วรู้จักผู้หญิงแล้วไอ้ลูกบอลรู้จักผู้หญิงนะเพราะเดี๋ยวนี้ลูกบอลพัฒนานะทุกคนนะแม่ห้ามไว้เนี่ยอย่าพึ่งยังไม่ถึงเวลาเนี่ยก็เป็นลูกบอลของทุกคนนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะนะถ้าลูกบอลจะทำใส่ท้องเนี่ยก็รับผิดชอบนะช่วยกันรับผิดชอบนะทุกคนโอเคสงสัยคงจะมีลูกเจ้าลูกบอลออกมาเร็วๆนี้นะอาจจะรอนานนะเพราะมันยังตัวเล็กอยู่นะจะไม่มีเชื้อแรงพอนะโอเคก็คลิปนี้เนี่ยก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจผมนะเรื่องที่ผมบอกว่าถ้าจะบริจาคระดมทุนเนี่ยได้นะครับอันนี้เนี่ยพูดตามตรงนะผมแบบอย่างไม่อายนะก็อยากช่วยเนี่ยก็ติดต่อมาถ้าไม่อยากช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องพูดอะไรครับโอเควันนี้เนี่ยฉีดยาเสร็จแล้วมาลองแพ้มันพักตัวสักแป๊บหนึ่งนะเราก็จะไปปล่อยไปเลี้ยงเหมือนเดิมมาเหมือนเช่นทุกวันนะก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องผมก็จะอยู่นะเอาสวัสดีพี่ๆนะสวัสดีครับโอเคน้องผมอยู่นะน้ำขิงน้ำเหนืออยู่ก็พ่อกับแม่ก็จะสบายช่วงเสาร์อาทิตย์นะผมก็จะไปหาถ่ายคลิปนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะว่างเป็นพิเศษนะโอเคสงสารจ้าเดี๋ยวไล่ยังไล่ตามอยู่เลยนะดูดิโอ้เจ้าลูกบอลนะอย่างที่ผมบอกนะทุกคนลูกบอลทำไข่ท้องเนี่ยก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบนะทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ